แห่อาลัยบรรจงกันยามานผู้อำนวยการสร้างหนังฝีมือดีจากล่าสุดอาลัยบรรจงกันยามานผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยฝีมือดีเป็นตำนานจากลาเสียชีวิตแล้วคู่ชีวิตดอกดินกันยามานศิลปินแห่งชาติสร้างหนัง30กว่าเรื่องวันที่1มิถุนายน2566เพจ Facebook หอภาพยนตร์ไทยฟิล์มอาร์ไคฟ์ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของบรรจงกันยามานผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยจำนวนมากโดยทางเพจเขียนข้อความว่าหอภาพยนตร์องค์การมหาชนขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบรรจงกันยามานผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยจำนวนมากบรรจงกันยามานเป็นผู้ชีวิตของดอกดินกันยามานศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชั้นครูผู้ล่วงลับโดยบรรจงมีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ของบริษัทกันยามานภาพยนตร์ที่ทั้งคู่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นซึ่งเริ่มสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือแทนน้อย2506ต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีไปจนถึงเรื่องสุดท้ายคือสาวแดดเดียว2526รวมแล้วเกือบ30เรื่องหอภาพยนตร์ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกันยามานมาณที่นี้โดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเสียใจต่อการจากไปเป็นจำนวนมากเซอร์ไพรส์พีทกันตะพรขอแก้มบุ๋มแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดโตจุดพลุยินดีเซอร์ไพรส์พีทกันตะพรขอแก้มบุ๋มแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดโตจุดพลุยินดีท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ช่วงนี้หัวใจเป็นสีชมพูมองไปทางไหนมีแต่ความหวานสำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยแก้มบุ๋มปริยาดาที่กำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มพีทกันตะพรหานพานิชเมื่อความหวานและความรักของทั้งคู่มาถึงจุดหนึ่งงานนี้พีทกันตะพรเลยทำเซอร์ไพรส์ขอสาวแก้มบุ๋มปริยาดาแต่งงานโดยงานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มสุดๆเพราะมีทั้งจุดพลุและแหวนเพชรเม็ดใหญ่มาเป็นเครื่องการันตีความรักงานนี้สาวแก้มบุ๋มปริยาดาได้ตอบตกลงพีทกันตะพรที่คลุกเข่าสวมแหวนท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้สำหรับแก้มบุ๋มปริยาด้ามีผลงานมามากมายทั้งงานโฆษณาและงานละครที่ฝากผลงานไว้ส่วนแฟนหนุ่มพีทกันตะพรหานพานิชเป็นทายาทรุ่นที่2ของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลรู้จักในชื่อเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และยังรวมโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลโรงพยาบาลการุญเวชรวม15โรงพยาบาลโดยแก้มบุ๋มปริยาด้าและพีทกันตะพรรู้จักกันจากคำแนะนำของบีมาติกาเพื่อนดาราในวงการโดยหนุ่มพีทเป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทของสาวบีและแก้มบุ๋มเป็นน้องในช่องเดียวกันที่มาภาพพีรพรยดาเล่านาทีแม่สั่งเสียเครียดหนักผ่าตัดเนื้องอกหวั่นเป็นมะเร็งสุดโล่งงูพิฆเนศจนหายหลังการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกของคุณแม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำเอานางเอกสาวยดานรินยากุลมงคลเพชรโล่งใจเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้เธอเครียดหนักแอบร้องไห้เพราะหมอสันนิษฐานว่าอาจเกิดเป็นมะเร็งได้โดยยดาได้เปิดใจหลังมาร่วมบวงสรวงละครกรงดอกสร้อยที่ช่องสามหนองแขมเผยถึงอาการคุณแม่หลังผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายกลับมาปกติโดยก่อนหน้านี้เธอยอมรับว่าเครียดหนักและได้ไปมูองค์พระพิฆเนศจนคุณแม่หายดีก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยหนักเลยค่ะเพราะเจอเนื้องอกที่มดลูกมันขนาดใหญ่มากคุณหมอเขาก็เป็นห่วงเพราะเขาเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเขาก็สันนิษฐานว่า 70% น่าจะเป็นมะเร็งแน่ๆ
ตอนนั้นเราก็รีบให้คุณแม่เข้ารับการรักษาอย่างทันทีเลยตรวจเจอปุ๊บอีก3วันนัดผ่าเลยหนูก็งูสุดๆค่ะคือหนูนับถือองค์พระพิฆเนศหนูก็ไปหาอาจารย์เชียงที่ท่านเคารพนับถือพระพิฆเนศมากๆแล้วก็ไปขอพระพิฆเนศเลยค่ะว่าขอให้โรคร้ายนี้กลายเป็นโรคปกติอย่าได้เป็นโรคร้ายแรงพอหลังจากวันนั้นที่ผ่าเสร็จก็รอผลออกมาว่าแม่ไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะเซอร์ไพรส์มากหนูดีใจมากค่ะต้องกลับไปแก้บนยังไงบ้างไม่ได้บนเลยค่ะขออย่างเดียวก็ยิ่งตอกย้ำความศรัทธาไปอีกค่ะแล้วอาการคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงมากค่ะกินได้อิ่มหมีพีมันหัวเราะความรู้สึกตอนคุณแม่ไม่สบายมันกังวลแค่ไหนกังวลมากค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้เราสนิทกันมากอยู่กันมาสองคนตลอดสู้ชีวิตกันมาสองคนพอเราได้รู้ข่าวนั้นก็ใจเสียค่ะแต่ตัวหนูกับคุณแม่ชอบปฏิบัติธรรมก็เลยทำใจได้ในระดับหนึ่งแต่คุณแม่กังวลหนักกว่ามากปกติคุณแม่เป็นคนร่าเริงชอบคุยเล่นคุยตลกแต่พอหลังทราบข่าวเขาก็เงียบลงแล้วก็กินข้าวน้อยลงเริ่มสั่งเสียเพราะแนวโน้มในตอนแรกมันไปในทิศทางที่แย่มากๆเขาเริ่มบอกเริ่มสอนว่าจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงตอนนั้นเราก็ใจเสียให้กำลังใจเขาสุดๆว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรค่ะตอนนี้หายเป็นปกติแล้วมีแอบร้องไห้ไหมแอบร้องค่ะถ้ายิ่งเราเศร้าคุณแม่ก็จะยิ่งไปใหญ่เลยแต่โชคดีช่วงที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลหนูไม่มีถ่ายละครเลยได้ไปดูแลเต็มที่แต่ก็จะมีวันที่เราไปถ่ายละครพี่ๆในกองเขาก็ไปช่วยเฝ้าคุณแม่แทนเพราะหนูไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องดูแลคุณแม่มากขึ้นไหมมีค่ะห่วงเรื่องการควบคุมอาหารต้องคุมน้ำหนักระวังเรื่องการกินของทอดของมันต้องลดลงแต่คุณแม่ enjoy eating มากเราก็ไม่อยากห้ามเยอะตัดแค่ส่วนเนื้องอกหรือทั้งหมดตัดมดลูกออกไปหมดเลยค่ะเพราะมันเป็นเนื้องอกที่มดลูกติดกับปีกมดลูกซ้ายขวารังไข่ไปหมดเลยตอนคุณแม่เอาให้ดูคือมันเป็นแบบมิกกี้เมาส์เลยค่ะใหญ่มากเราก็ต้องดูแลหาอาหารเสริมให้คุณแม่ทานมากขึ้นกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมมากค่ะตอนช่วงก่อนที่จะผ่าคุณแม่มีอาการปวดท้องมาระยะหนึ่งแล้วเขาอดทนค่ะไม่บอกลูกกินยาตามอาการทีนี้มันปวดหนักมากเราไปถึงข้างหลังไปถึงขากินยาก็ไม่หายแล้วเลยรีบไปหาหมอแล้วก็ผ่าตัดด่วนหลังผ่าตัดกลับมาเหมือนเดิม 100% ไหมไม่ 100% ค่ะต้องฟื้นฟูอยู่เพราะแผลผ่าตัดมันขนาดใหญ่มากเป็นการผ่าเปิดหน้าท้องต้องใช้เวลาในการสมานแผลก็พักฟื้นนานค่ะเราให้กำลังใจกันยังไงมีกันอยู่สองคนก็ให้กำลังใจกันตลอดค่ะไม่ว่าแม่จะป่วยหรือไม่ป่วยหนูกับแม่ให้กำลังใจกันอยู่แล้วในทุกเรื่องอย่างที่บอกว่าเราสองคนสู้กันมาเยอะมากคุณแม่ซัพพอร์ตดันหลังหนูสุดๆเวลามากองแม่ก็มาด้วยช่วงหลังผ่าตัดก็ต้องให้พี่ที่รู้จักกันมาช่วยดูแลแทนคุณแม่เพราะคุณแม่ดูไม่ไหวแต่วันนี้ก็มาด้วยI'm not the only one.